เริ่มต้นกันด้วยคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับ,รบสนักข่าวไทยอสมทยังคงเกาะติดคดีที่คนร้ายนั้นใช้อาวุธสงครามยิงถล่มนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพศกำน,นันตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นประธานชมรมโมงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับด้านเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายก็ทําหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องให้ตํารวจนั้นเร่งติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีภายใน15วันครับ ความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มนายทวีศัก์ยอบมณีบรรพศกำนันตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและลูกชายวัยสามขวบบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนภรรยาและลูกสาววัยห้าขวบนั้นเสียชีวิตเหตุเกิดในช่วงค่ําวันที่24เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายก็ทําหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องนะครับให้มีการ เรียกร้องให้คดีนั้นมีการคลี่คลายนะครับในคดีนี้ที่มีการรอบสังหารกำนันทวีศักและครอบครัวเพื่อที่จะไปยื่นให้กับตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเนื้อหานะครับระบุว่ากำนันทวีศักนอกจากจะเป็นกำน,นันแล้วก็เป็นประธานชมรมมงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับยังเคยเป็นประธานสภาองคอ์กรชุมชนตนําบลปอคนแรกแล้วก็เป็นแกนนํจาจัดเวทีสาธารณะร่วมกับเครือข่ายสภาองคอ์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีมติคัดค้านการเดินสำรวจแนว เขตเพื่อเตรียมสำรวจทำพื้นที่อุทยานภูชีฟ้าแต่จะดำเนินการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิถีชีวิตและทรัพยากรในพื้นที่ภายใต้ชื่อว่า แผนยุทธศาสตร์ภูชีฟ้าโดยจะเตรียมแผนการจัดการสัมมนา,าในระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับจึงขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตัดประเด็นกรณีความขัดแย้งของชาวบ้านกับโครงการประกาศอุทยานภูชีฟ้าทิ้งโดยจะต้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยทันทีภายใน15วันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมดนะครับที่ทำการที่ทำงานกับกำนันทวีศักดิ์อยู่นั้นตอนนี้คืออยู่ยอย่อางหวาดผวาตลอดเวลาเลย นะครับ